ำได้ไหมแม่จุมพิษครั้งแรกใต้อาทิตย์อัสดงนี่ริมหาดบางแสนนี่โอ้ยตอนนั้นพ่อยังอุ้มแม่ไว้อยู่เลยแล้วตอนนี้อ่ะโอ้ยยกมือเดียวนี่จำได้ไหมรูปนี้ที่ไหนพะเยาไงพ่อแม่จำได้น่ะที่เรานั่งกินปลาซ่อมเป็นที่ริมร้านเป็นยาวนั่นไม่จะปลาส้มเอ้าป้าทำไมป้าพี่สุกนี่อยู่กันมาตั้งนานเพิ่งรู้นะว่าแม่เนี่ยจินตนาการสูงมากแล้วแม่จำได้เปล่าพ่อขอแม่แต่งงานที่ไหนสวนรถไฟอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยคุณเดือนคนสวยครับค่ะแต่งงานกับผมนะครับได้ค่ะพ่อก็หยิบแหวนมาใส่สิใส่ดิแม่ใส่สิค่ะแหวนแม่แหวนแม่ไปไหนอ่ะพ่อแหวนนะแหวนหายแหวนหายแม่เอาไปไว้ไหนเนี่ยพ่อของแม่ไปอ่ะพ่อจะเอาไปทำไมก็แม่ใส่อยู่ทุกวันพ่อจะหยิบไปได้ยังไงพ่อไปขายอ่ะพ่อจะไปขายทำไมมันโหแม่ไปลืมไว้ไหนโอ้ยนั่นโอ้ยไม่ใช่โอ้ยหยิบพ่อทำไมเนี่ยนี่มันเหมือนแหวนเนาะไม่ใช่แหวนก็เจอจะเย็นได้ไงล่ะพ่อแหวนทั้งชีวิตแม่ก็มีแค่วงเดียวอะตอนยิ้มถ่ายไปแล้วโอ้โหแม่จะไปที่ไหนหรือเปล่าคิดสิเห็นสุดท้ายเมื่อไหร่คิดอ๋อจะหายเหรอพ่อแต่เมื่อวานพ่อว่าพ่อเห็นอยู่นะเห็นแหวนเหรอเห็นขี้เล็บแม่ตัดแล้วนี่ของวันนี้ค่ะเห็นกระเป๋าน้องดาวไหมมันหายไปไหนก็ไม่รู้กระเป๋าหายนี่มันจะมาไปเลยในหัวขโมยขโมยแหวนยังใช่ไม่พอยังขโมยกระเป๋าของลูกสาวฉันอีกเหรอพ่อน้องดาวต่อไปนี้นะบ้านเราต้องมียามจะต้องจับหัวขโมยมาลงโทษให้ได้เอาจริงเหรอแม่อ่ะงั้นเอาบริษัทไหนเดี๋ยวพ่อจัดการให้เองไม่ต้องทำกันเองเนี่ยแหละหาเราไม่ต้องจ้างใครทั้งนั้นลูกทำกันเอง3คนก็ยังไหวอ๋อแต่ลงดาวไม่ไหวแล้วแล้วพ่อลูกไม่รู้เหมือนกันค่ะพ่อพ่อจ้าโอ้ยโอ้มาแล้วจ้าช้าจังเลยเนี่ยนี่จ้าพร้อมพร้อมจ้ะดีมากโอเคงั้นแม่จะแบ่งกะเข้าเวรยามกันนะจ๊ะจ้าแม่จะเฝ้าเวรตอนกลางวันแล้วส่วนพ่อกับน้องดาวอ่ะเฝ้าเวรตอนกลางคืนโอเคโอ้
โอ้กลางคืนก็กลางคืนแม่ตอนกลางคืนเนี่ยนะสายตาพ่อนี่จะแหลมคมเหมือนกับนกฮูกไม่มีอะไรลอดหูลอดตาพ่อไม่ได้เป็นขาดโอเคพ่ออมงั้นกลางวันแม่เฝ้านะไปลูกนอนหัวขโมยอันนี้ดับเบิ้ลเลยดับเบิ้ลเลยดับเบิ้ลนี่คะแนน3เด้งมืดแล้วตาพ่อลูก2คนแล้วจ้ะโอ้โหแม่บ้านเราไม่มีขโมยหรอกน่าน่ะสิคะคุณแม่จะไม่มีได้ยังไงไม่มีของก็ไม่หายหรอกนี่พี่เก๋เฝ้าเวรยามกันใช่มั้ยไม่ต้องเลยนะนี่แม่เสียสละเฝ้ายามคนเดียวตัวเองอ่ะเฝ้าทั้งสองคนยังจะมางั้นงี้อีกไม่ต้องบ่นเลยแม่ไม่ต้องงั้นงี้ละได้เดี๋ยวเฝ้าให้ก็ได้แม่ง่วงไปนอนแล้วน้องดาวเฝ้ากันสองคนนะลูกค่ะเอ้าเกมโอเวอร์เลยอ่ะโอ้ยตายเลยอ่ะโอ้ยบอกให้เฝ้าจ้าคุณพ่อน้องดาวไม่ไหวแล้วนะอดทนหน่อยลูกเดี๋ยวก็สว่างแล้วเดี๋ยวก็จบแล้วเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพ่อนับ1 2 3ปุ๊บนะเราตื่นเลยนะลูกตื่นเลยนะ1 2 3น้องดาวน้องดาวน้องดาวคุณแม่มาไงพ่อมีวิแววมั้ยไม่มีเลยเหตุการณ์ปกติแม่ไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยแม่ไงอ่ะโอ้ยมะพร้าวหล่นแม่จริงอ่ะเดี๋ยวแม่ไปดูเองอ๋อโอ้ยไม่เอาหลับแล้วกลับบ้านมาวันนี้หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวบ้านที่นี่ดูมีความสุขเราทำการ์ดชีวภาพจากของเสียและมูลสัตว์เรามีไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ใช้กันเองอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องพึ่งพาจากภายนอกกลับบ้านครั้งนี้ผมตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปมีพลังงานมีความสุขกระทรวงพลังงานมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคนกับวิญญาณไม่เข้าร่างงั้นน่ะก็ยังไม่เข้าดิแม่เมื่อคืนเฝ้ายามเลยนะนอนก็ไม่ได้นอนน้ำก็ไม่ได้อาบเนี่ยนั่นเห็นไหมเนี่ยทรมานลูกเนี่ยฮะโอ้ยนี่แค่เฝ้าเวรยามแค่นี้เนี่ยนะนั่นแกจิ้งโจกมันร้องแม่มีใครที่ไหนเล่าโอ้ยพ่อนี่ของบ้านเราหายตั้งสองอย่างเลยนะนี่แม่พ่อพูดตรงๆเลยนะถ้าแม่อยากให้มียามมาเฝ้าบ้านเราจริงๆนะจ้างเหอะพ่อขอร้องใช่ค่ะจ้างเหอะน้องดาวเห็นด้วยเห็นไหมเนี่ยลูกยังตื่นมาเห็นด้วยเนี่ยแล้วจ้างใครอ่ะที่ราคาย่อมยาวไม่แพงเนี่ยคิดออกแล้วจ่าแอดไงพ่อจ่าแอดอ่ะข้างบ้านเราไงโอ้ยจ่าแอดไม่ไหวหรอกคอนเสิร์ตคืนนึงนี่แกคิดเป็นแสนเลยนะคนละแอดกันนั่นมันแอดคาราบาวพ่อนี่จ่าแอดอ่ะแม่ได้ข่าวว่าเขาเพิ่งเกษียณแล้วเขาอยู่ข้างบ้านเราเผื่อเขาคิดให้เราฟรีเฮ้ยเดี๋ยวแม่มาไม่ได้แล้วต้องไปตามจ่าแอดก่อนเฮ้ย
อะไรแม่จ่าแอดอะทำไมขโมยขึ้นมาจ่าแอดไม่ใช่ขยายกลับบ้านเกิดกับลูกชายเขาไปแล้วอะโถเอ้ยนึกว่าเรื่องอะไรกลับเฮ้ยน้องดาวหายไปไหนเนี่ยเอ้ยหรือว่ามีขโมยจริงๆมันลักพาตัวลูกเราไปน้องดาวน้องดาวน้องดาวอยู่นี่เอาลงไปอยู่อย่างนั้นทำไมอะลูกก็น้องดาวว่างนอนเลยตกไม่ที่พื้นเลยโอ้มาขยับเข้ามาลูกนั่งดีๆนั่งดีๆน่าสงสารเดี๋ยวแม่เรื่องจ่าแอดเนี่ยแล้วเขาย้ายไปอยู่กับลูกต่างจังหวัดเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเขาไปอยู่ไหนอะแต่แม่ก็คุ้นๆนะว่าเขาอยู่ตำบลหนองแซงอะไรสักอย่างเนี่ยพ่อหนองแซงอะหนองแซงชัวชัวโอเคงั้นไม่มีทางอื่นแล้วแม่พี่ครับช่วยไปหนองแซงตามหาจ่าแอดให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมว่ายนะครับนะครับนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเดี๋ยวฉันจะทำตามภารกิจของแม่เดือนนะครับนั่นก็คือไปตามหาจ่าแอดนะครับที่ตำบลหนองแซงจังหวัดชัยนาทถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะไม่เข้าใจเลยแทนที่จะไปหาพลังงานทดแทนตามหายามซะงั้นฟาดนะครับมาถึงชัยนาทแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องร้องเพลงประจำจังหวัดชัยนาทสักหน่อยอยากจะร้องบอกเธอ I love you เพราะว่าเธอจริงใจโอ้ China Girl ขอร้องว่า China Girl อยากเพลงเก่ามากๆเชยมากเลยแม่ยังไม่ได้ถามเลยว่าจ่าแอดคือใครแต่ไม่เป็นไรเราหาเองก็ได้ใครรู้จักจ่าแอดเลยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับพี่รู้จักจ่าแอดไหมฮะโอ้ไม่รู้จักครับรู้จักแต่จ่าโทจ่าโทสิ้นสุดกันทีไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนไปเลยครับพี่ครับเข้าไปร้องในรถเลยฮะผมร้องเล่นครับเมื่อกี้คือน้ำตาจ่าโทแต่ที่ผมมาตามหาเนี่ยคือผมมาตามหาจ่าแอดนะครับจ่าแอดไม่มีเอาจ่าสมบัติไปแทนได้ไหมครับจ่าสมบัติแล้วจ่าสมบัติเขาจะแทนจ่าแอดได้ผมว่าต้องได้ลองย้อนหยวนกันดูครับย้อนหยวนก็ลองดูก็แล้วจ่าสมบัติอยู่ไหนฮะไปทางนู้นครับทางนู้นนะครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับร้องเพลงต่อครับร้องเพลงต่อครับเท่านี้ก็สาแก่ใจทราบถึงตรงไหนพวกเราจ่าแอดจ่าสมบัติจ่าแอดจ่าสมบัติมันจะแทงกันได้ไหมเนี่ยหยุดอย่าเพิ่งเติมใช้นี่จักรยานสูบน้ำ1คันต่อ1ไร่หุ่นดีมีตังค์ใช้ไม่งอน้ำมันผู้นำวางแผนพลังงานชุมชนเพื่อพัฒนาพลังงานยั่งยืนเย้หยุดอย่าเพิ่งทิ้งมูลสัตว์เหลือใช้ทำแก๊สชีวภาพได้แก๊สมาเงินมีมูลสัตว์ไม่หนีไปไหนผู้นำวางแผนพลังงานชุมชนเพื่อพัฒนาพลังงานยั่งยืนเย้ที่นี่นะครับที่พี่เขาแนะนำมานะครับว่าให้มาเจอจ่าสมบัติที่นี่นั่นเองนะครับงั้นตอนนี้เราไปเจอจ่าสมบัติกันเลย yesสวัสดีครับผมสวัสดีครับใช่จ่าสมบัติป่ะครับใช่จ่าสมบัติครับมาที่นี่สงสัยครับสนใจพลังงานทดแทนใช่ไหมครับครับใช่ครับครับอ๋อพลังงานทดแทนใช่ครับงั้นเราไปดูกันเลยโอเคครับผมเชิญครับทางไหนครับทางไหนครับไปนี่ครับทางนี้ก่อนนะครับไปครับอ
ก็เริ่มจากการทำสวนเนี่ยผมชาวสวนมาก่อนนะเนี่ยครับนู่นสวนมี50กว่าชนิดเมื่อก่อนเราเก็บผลผลิตเสร็จเรียบร้อยตัดแต่งกิ่งเผาสร้างโรงร้อนวันนี้คิดใหม่แล้วอยากเป็นคนเอาถ่านก็เอาเศษกิ่งไม้ต่างๆก็มาเผาในเตาครับ200ลิตรเนี่ยเตาตัวนี้นะฮะเนี่ยครับพอเผาเสร็จแล้วมันได้น้ำส้มกวนไม้เป็นผลพลอยได้ด้วยนะครับเอาไปฉีดไล่แมลงด้วยเนี่ยอันนี้ก็คือการบริหารจัดการทรัพยากรในสวนให้มาเกิดเป็นพลังงานนะครับวิธีเผาเดี๋ยวไปดูนี่เลยครับนี่กำลังเผาอยู่เลยด้านนี้นะฮะแป๊บมาตรงนี้เตาเผานี้นะครับอันนี้เราเผาประมาณสัก24ชั่วโมงอะนะครับพอเสร็จแล้วก็จะได้ฐานมาจากนั้นเราก็คัดฐานไปเดี๋ยวเราไปดูฐานตรงนู้นกันอ๋อตรงนี้นะฮะสวยๆมากมายเลยไปดูครับครับครับนี่หลังจากที่เผาฐานด้วยเตา200ลิตรครับเมื่อสักครู่แล้วพอเสร็จปุ๊บเราก็ได้ฐานไปแล้วฮะนะครับแต่ถ้าจะเป็นคนเอาฐานจริงอะนะมันจะได้ฐานเล็กฐานใหญ่บางคนฐานเล็กเขาก็ทิ้งหมดนี่อย่างฐานใหญ่นี่เห็นไหมฮะโอ้ถ้าฐานแบบนี้นะเรียกฐานคาร์บอนมันเผาตั้งแต่450องศาถึง 1,000 กว่าองศาครับครับฐานพวกนี้ก็จะใช้ไว้ดูดซับคลื่นแม่เหล็กหรือหักเหคลื่นแม่เหล็กหน้าจอคอมพิวเตอร์แทนที่มันจะถาถมเข้ามาในตัวเราหมดเลยครับทำให้ประสาทหูประสาทตาเราเสื่อมแย่ลงนะครับเราก็ใช้อันเนี้ยช่วยหักเหได้เป็นฐานบริสุทธิ์แต่ฐานที่ไม่มีคาร์บอนกับฐานเล็กๆอย่างเงี้ยไม้เล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปขายก็ไม่ได้ไม่มีใครซื้อครับผมเราก็ไปบดสร้างมูลค่าเพิ่มได้นะครับแล้วก็ไปขึ้นรูปเป็นรูปหัวใจจากนั้นก็เพ้นครับให้สวยฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าจะทำได้ยังไงโอเคครับนี่คือเครื่องอัดฐานที่ผมดีไซน์ขึ้นมาเองนะครับเป็นเครื่องอัดฐานแบบไฮดรอลิกแบบอัดลงนะครับครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนพิมพ์ได้อัดได้ทีละ3พิมพ์ครับครับและพิมพ์ที่ผมเลือกมาผมอยากให้มันสื่อกันทั้งโลกก็คืออยากให้มีความรักก็เลยเลือกพิมพ์รูปหัวใจมาอ๋อครับแต่ผมสงสัยอีกอย่างนึงครับว่าฐานนี้เนี่ยมีคุณสมบัติอะไรครับฐานที่บอกว่าเป็นฐาน3 in 1มี3ประโยชน์ก็หมายถึงว่าฐานเวลาเราทำฐานก็จะคิดถึงเรื่องพลังงานนะครับครับอันที่1ละอันที่2ฐานเนี่ยก็จะสามารถช่วยดูดซับกลิ่นอับในตู้เย็นตู้เสื้อผ้าอันที่3ก็คือเวลาเราไปเพ้นลายสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับแล้วก็ใส่บรรจุภัณฑ์ได้สวยครับให้แฟนให้คนรักเป็นที่ระลึกได้ครับนี่เราเป็นคนเอาฐานเราก็ต้องเอาฐานไปให้เขาครับแล้วอย่างนี้คือกว่าที่เราจะเพ้นลายได้เนี่ยเราต้องเอาไปตากแดดหรือว่าต้องไปอะไรอย่างงี้ก่อนมันต้องไปอยู่ในร่มสัก1วันนะครับแล้วก็ไปตากแดดสัก3แดดนะครับให้แห้งดีๆเลยจากนั้นเราก็ไปเพ้นสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูที่เพ้นกันเลยมั้ยครับโอเคครับไปเลยครับผมไปครับไฮไลท์ที่สุดก็คือนี่สูบน้ำด้วยแดดเนี่ยเราสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับผมถ้าเราใช้พลังงานลมที่นี่ไม่เหมาะฮะไม่ค่อยมีลมไม่มีลมหรอครับแต่ท่องพลังงานแดดเนี่ยเลี่ยงเลยจะทำนาที่ต้องสูบน้ำเข้านาคราวนึงนะครับเราใช้น้ำมันไปประมาณ450ถึง600บาทวิธีการเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมไปครับพลังงานที่เราเห็นเมื่อสักครู่เป็นแผงโซลาร์เซลล์อันนั้น10แผงเนาะต่ออนุกรมกันนะครับแล้วก็มาเข้ามอเตอร์เลยครับผมมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ DC หรือกระแสตรงก็สามารถสูบน้ำได้เลยนะครับแรงพอเหมาะลองสูบนั้นสูบเลยนี่นี่ประมาณ 3,000 ลิตรต่อชั่วโมงอ๋อเอานั้นปิดก่อนแต่ถ้าเราจะให้ดีนะครับครับผมเราสูบผ่านแบตดีกว่าพอพลังงานแสงอาทิตย์จากแผ่นเข้ามาที่แบตเนี่ยมันก็จะมาเก็บไว้เหมือนธนาคารมาเก็บไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าแดดอ่อนปุ๊บในธนาคารก็จะเสิร์ฟออกมาเลยแทรกแซงออกมาทันทีให้มันมีความสม่ำเสมอเพราะว่าแดดเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าสูบผ่านแบตจะมีความนิ่งดีกว่านะครับแล้วก็มีความแรงได้มากกว่านะครับเอาลองสูบเลยนั้นเปิดนี่อันนี้อ๋ออันนี้คือผ่านแบตนี่จะแรงจะแรงอันนี้ประมาณ 6,000 ลิตรต่อชั่วโมงฮะปกติเนี่ยชาวบ้านเขาใช้น้ำมันดีเซลสูบน้ำเข้านาเนี่ยประมาณ400ถึง600บาทต่อไร่นะครับแต่ถ้าหากเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำเข้านาเนี่ยก็จะลดต้นทุนไปได้
300บาทต่อไร่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหลดไปเยอะเหมือนกันนะครับครับที่สำคัญก็คือน้ำมันเนี่ยเวลาเขาขึ้นราคาก็ทำให้ต้นทุนการผลิตเราสูงเนาะครับแต่ถ้าเรามาใช้แบบเนี้ยครับพี่เทไม่ขึ้นราคาครับพี่เทเทวดาไงไม่ขึ้นราคาแน่นอนครับโอ้ครับงั้นวันนี้นะครับฉันต้องขอบคุณจ่าสมบัติมากๆนะครับที่ให้ความรู้เรื่องของพลังงานทดแทนนะครับขอบคุณมากครับครับเอ๊ะแต่เดี๋ยวผมวันนี้จริงๆเนี่ยผมต้องมาหาจ่าแอดเพื่อไปเฝ้าบ้านให้แม่เดือนจ่าแอดจ่าสมบัติจ่าแอดจ่าสมบัติจ่าครับผมว่าน่าจะแทนกันได้นะฮะยังไงเดี๋ยวจ่าเนี่ยไปหาแม่เดือนกับผมหน่อยแล้วกันนะครับมันคงแทนกันไม่ได้แล้วครับเพราะผมจะอยู่ดูแลโลกและคิดค้นพลังงานทดแทนต่อไปครับงั้นเพราะว่าเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะครับจ่าครับสวัสดีครับกลับแล้วครับสวัสดีครับโอเคนะฮะวันนี้ภารกิจนะครับตามหาจ่าแอดไม่สำเร็จนะฮะไม่เป็นไรแล้วกันนะครับแต่ว่าผมมีนี่ฮะนี่ผ่านแฟนซีรูปหัวใจนี้นะครับไปฝากแม่เดือนไปครับเอาไปให้แม่เดือนดีกว่าว้าวจ่าสมบัติเนี่ยเท่จริงเลยอ่ะดูสิพ่อมาฝากแม่ด้วยนี่ฝากพ่อด้วยนี่ฝากมาถึงลูกดาวด้วยแล้วถ่านนี้นะแม่จะบอกให้นะมันไม่ใช่ถ่านธรรมดานะเวลาเผาเนี่ยมันให้พลังงานมากกว่ามีมลพิษน้อยกว่าแล้วดูดซับกลิ่นดีกว่าอีกด้วยนี่เป็นของฝากก็น่ารักเห็นไหมล่ะชอบมากว่าแต่ว่าแล้วจ่าแอดนะแม่ไม่คิดจะตามเหรอยังอยากจะตามอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าจะไปตามที่ไหนเนี่ยดินั่นน่ะสิพ่ออ้าวเฮ้ยถึงว่าลูกหายไปเงียบๆใช่ไหมเออหล่นอยู่ใต้ต้นมะเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยลูกหายค่ะเอาหนูมีเรื่องจะบอกแหละจริงๆอ่ะป้าจ่าแอดอ่ะเขามาอยู่หนองแซงเขาอยู่หนองมะแซวอ้าวแม่ฟังผิดแล้วไปถามใครมาลูกถามป้าพิสมัยนู่นป้าพิสมัยอืมเพื่อนแม่เหรออืมโอ้ยเลอะเทอะจริงๆเลยแม่เนี่ยนะเสียเวลาขอบคุณอ้าวพ่อเป็นไรอ่ะฟันหักเหรอพ่อหืมแม่แหวนพ่อแหวนแม่นี่พ่อขโมยแหวนแม่เหรอขโมยบ้านเลยมันคุยอย่างลงท่อน้ำเลยอยู่ในข้าวนี่ฟันพ่อจะหักอ่ะสาวข้าวแล้วแหวนหล่นลงไปปะเนี่ยสงสัยอ่ะบ้านเราต้องมีขโมยแน่เลยแหวนแม่หายไปไหนก็ไม่รู้พ่อนี่มันทำเสียงเรียนแบบแม่ด้วยเหรอเอ้าก็กระเป๋าน้องดาวยังหาไม่เจอเลยก็แสดงว่าต้องมีขโมยสิเหรอแต่จริงๆแล้วมันอยู่นี่มันอยู่นี่เจอได้ไงล่ะคะก็ตอนนั้นที่น้องดาวตกลงไปที่พื้นน่ะน้องดาวเจอมันอยู่ใต้โต๊ะอ่ะมันก็ไม่มีขโมยทีนี้ต้องตามจ่าแอดอีกไหมแม่ไม่ต้องแล้วจ่าแอดแม่อยากได้แหวนคืนไหมอยากสิคะงั้นก็คุณเดือนแสนสวยครับแต่งงานกับผมได้ไหมครับได้สิคะมา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 เอาอะไรเอามือซ้ายมาโอเคนี่มันขาหน้านี่แม่ตอนนี้ครับแหวนฉันเมียฉันมีคำมากับพ่ออีกเหรอโอ้โหรู้งี้น่าจะกลืนลงไปเลยชมท่านไหนนะครับที่มีวิธีการประหยัดพลังงานนะครับสามารถส่งมาบอกเราได้ครับที่ตู้ปน55ปนฝงามวงวานนนทบุรี11001นะครับผมสำหรับไอเดียใครนะครับที่โดนใจเรามีของรางวัลมอบให้อย่างแน่นอนครับ